ับสวัสดีครับผมโค้ชตั้มนะครับผู้ดูแลโครงการของ The Agency College Recruit นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกลับมาสู่เวบินาร์ของเราครับในวันศุกร์นี่ก็เป็นศุกร์สุดท้ายของปีนี้เลยนะครับก็มีความยินดีนะครับที่จะได้รับการต้อนรับนะครับของเรียกได้ว่าเป็นโค้ชและนักฟุตบอลที่ได้ประสบการณ์ตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับโค้ชโจครับโค้ชโจสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมโค้ชโจช่วยแนะนำโจหน่อยครับว่าเป็นใครมายังไงซึ่งผมเล่าไว้ว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยอ๋อก็ตอนนี้ผมทวีศักดิ์วรศิลป์นะครับโค้ชโจครับตอนนี้ทำงานที่อัสสัมชัญศรีราชาครับผมก็เป็นหัวหน้าผู้สอนอายุ18ปีครับอัสสัมชัญศรีราชาครับผมอาจจะให้เล่าประวัติเรื่องการเล่นฟุตบอลก่อนก็ประวัติคร่าวๆก็เล่นสมัยเรียนก็เรียนที่อัสสัมชัญศรีราชานี่แหละครับก็ติดทีมชาตินักไทยติดทีมชาติซีเกมส์ครับแล้วก็เล่นสโมสร BC เทโลราชวิถีแล้วก็นครปฐมมาจบที่สโมสรฟุตบอลปตท.ครับเป็นที่สุดท้ายแล้วก็ไปสตาร์ทที่นั่นจนมาเป็นผู้ช่วยโค้ชที่ปตท.ไปจนถึงตำแหน่งผู้อำนวยการอะคาเดมี่ของปตท.ครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็ไปเป็นหัวหน้าโค้ชลูกอีสาน FC แล้วก็มาปีนี้ก็มาเป็นเอ็ดโค้ชของอัสสัมชัญศรีราชารุ่น18ปีครับผมรวมถึงตำแหน่งของอินสตรัคเตอร์ของสมาคมด้วยนะครับเป็นวิทยากรสอนผู้สอนโค้ชฟุตบอลครับอันนี้ที่ทำงานอยู่ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องในหัวข้อของวันนี้ครับผมอยากจะให้โค้ชโจครับช่วยแชร์ประสบการณ์ที่เรียกว่าได้ไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไปด้วยไปยังไงไปได้ยังไงแล้วก็มีประสบการณ์ที่นั่นได้ยังไงครับก็ถ้าในส่วนที่ไปอเมริกาเนี่ยก็คือไม่ได้เขาเรียกอะไรตอนนั้นคือเราไม่ได้ไปฟุตบอลโดยตรงนะครับคือผมอาจจะอยากไปหาประสบการณ์อีกด้านหนึ่งของชีวิตด้วยนะครับก็ไปทำงานอยู่ร้านอาหารบ้างไปทำงานอยู่กับร้านเครื่องกีฬาบ้างอะไรครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทดสอบฝีเท้าพอดีนายพอดีเจ้านายครับเขามีเพื่อนอยู่ที่แอริโซนาเป็นมหาลัยแอริโซนานะครับก็ไปทดสอบฝีเท้าที่นั่นแล้วก็ทางมหาลัยเนี่ยสนใจแต่ด้วยตัวเราเองที่เราไปตอนนั้นเนี่ยเราจบปริญญาโทไปแล้วเราก็เลยช่างใจจะเอาทุนไหมเพราะเขาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันให้ทุน100%สกอลาร์ชิพเขาเรียกสกอลาร์ชิพก็ตัดสินใจอยู่นานแล้วก็ที่ผมบอกว่าจะไปกันใช่ไหมครับกระเป๋าเขาก็คือที่ผมบอกว่าโค้ชโจมีประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยโดยตรงแต่ณตอนนั้นเนี่ยอย่างที่โค้ชโจคุยกันว่าเออเราอาจจะยังไม่ได้มีที่ปรึกษาไม่ได้รับคำปรึกษาอย่างถูกต้องโค้ชโจช่วยเล่าต่อเลยครับใช่ก็พอดีที่พี่ไปอ่ะก็อย่างที่บอกผมจบปริญญาโทไปแล้วแล้วก็ช่างใจอยู่ว่าถ้าเราจะเรียนอีกครั้งหนึ่งคือมันต้องไปเรียนปริญญาตรีนะครับที่เขาให้คือให้ปริญญาตรีเราก็เลยปรึกษากับที่บ้านเรื่องอะไรก็แล้วกับเจ้านายด้วยอะไรเงี้ยครับก็ตัดสินใจที่ว่าไม่เรียนต่อผมยังอยากเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่ก็เลยกลับมาที่เมืองไทยมาเล่นฟุตบอลอาชีพต่อซึ่งตอนนั้นถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายแต่ด้วยที่เราอย่างที่ว่าเราเรียนมาเยอะแล้วครับแล้วไปเรียนมันก็ต้องไปปรับภาษาอีกต่างหากมันก็เป็นอะไรที่มันก็ยากพอสมควรมันไม่เหมือนกับน้องๆในโครงการที่กำลังจะไปตอนนี้ที่บอกครับที่ไปตั้งแต่เด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาได้เลยเงี้ยพอมันไปเรียนต่อระดับมัธยมหรือปริญญาตรีเนี่ยผมว่ามันง่ายกว่าเยอะเลยอย่างเราไปอ่ะมันต้องไปแบบพื้นฐานพอสมควรมันก็เลยตัดสินใจได้ที่จะต้องกลับมาเล่นฟุตบอลดีกว่านี่ครับอันนั้นคือจากประสบการณ์ตรงนะครับอันนี้ซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายที่จะได้ทุนที่นู่นไม่ง่ายนะครับเด็กอเมริกาเขาต้องการที่จะได้ทุนตรงนี้ด้วยซ้ำแต่จังหวะที่เราไปเนี่ยเราดันไปโชว์ฟอร์มดีแล้วเรามีโอกาสที่ให้โค้ชใหญ่เขาเห็นแล้วเขาต้องการเราพอดีอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าฝีเท้าของใช่เรียกได้ว่าอย่างที่ผมบอกฝีเท้าเด็กไทยเนี่ยไม่ได้เป็นรองครับมันก็จะมีโอเคเราอาจจะสู้ไม่ได้เรื่องของร่างกายแต่เราก็มีอย่างอื่นมาทดแทนความเร็วสมองความคิดอะไรพวกนี้ที่เราอาจจะคล่องตัวกว่าแล้วก็คิดได้เร็วกว่าทางเด็กทางนู้นนะครับเพราะเขาก็อาจจะไม่ได้ฟุตบอลมาโดยตรงส่วนใหญ่ทางอเมริกาก็อย่างที่บอกก็อาจจะเป็นอเมริกันฟุตบอลในส่วนใหญ่มือกว้างเราในส่วนใหญ่ของเราไปใช้ขาเตะไปมันก็เลยดูได้เปรียบหน่อยครับผมก็ที่ไปคัดตอนนั้นก็จะมีพวกชิลีมีพวกอเมริกาใต้ที่เขาได้เหมือนกันซึ่งกลายเป็นพวกที่เป็นฟุตบอลเล่นฟุตบอลมากกว่าคนอเมริกาที่มีโอกาสได้ตรงนั้น
ครับผมทีนี้โอเควกกลับมาตรงที่พอโค้ชโจเดี๋ยวได้กลับมาแล้วแล้วก็ได้วางพื้นฐานของอะคาเดมี่นะครับคุณจะมองยังไงครับว่าในการปูพื้นฐานของเด็กอะคาเดมี่ที่เข้ามาฝึกฝนเนี่ยมันจะมีผลอย่างที่วันนี้เราคุยกันเรื่องผู้ฝึกสอนนะครับที่จะมีคุณภาพแล้วเด็กก็จะมีคุณภาพอ๋อก็ คือถ้าในส่วนใหญ่ตอนที่ผมสอนโค้ชโดยทั่วไปนะครับที่สอนอยู่เราจะใช้คำพูดที่บอกว่าโค้ชหนึ่งคนเนี่ยคุณจะต้องไปเจอเด็ก 20-30 คนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าโค้ชหนึ่งคนมีความสามารถที่ดีคุณก็จะไปพัฒนานักฟุตบอลอีก 30-40 คนที่อยู่ในมือคุณเนี่ยมันก็จะดีตามไปด้วยแต่ถ้าโค้ชหนึ่งคนที่สอนเนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถเลยเนี่ยเท่ากับว่าเขาสอน30คนนั้นก็คือฟรีเลยโดยที่ไม่สามารถจะพัฒนาเด็กได้อันนี้ก็คือกลายเป็นคำพูดที่ว่าถ้าเราพัฒนาโค้ชให้เยอะๆเดี๋ยวเราจะได้ทรัพยากรเด็กที่เยอะตามไปด้วยตรงนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกทางสมาคมเองก็เล็งเห็นตรงนี้อยู่แล้วก็เลยมีการอบรมจัดอบรมโค้ชมากขึ้นนะครับเพื่อพัฒนาเด็กในรากหญ้าให้เขามีพื้นฐานในนักฟุตบอลที่ถูกต้องตรงนั้นครับผมถ้าสังเกตตรงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆในทุกวันครับครับอ๋อโอเคแล้วอย่างที่โค้ชบอกว่าโอเคทักษะเด็กไทยอาจจะเป็นรองนะครับในเรื่องของสรีระแต่เราก็มีเรื่องทักษะเรื่องมันสมองในการเล่นนะครับทีนี้นะครับพอเด็กเราได้ปูพื้นเราได้ปูพื้นฐานไปแล้วนะครับโค้ชก็ปูพื้นฐานการไปเรียนโค้ชเนี่ยมันยากไหมครับคุณโจครับคือก็ต้องถามเรื่องพื้นฐานของตัวคนที่จะไปเรียนก่อนอย่างแรกผมเชื่อว่าถ้าคนที่เป็นนักฟุตบอลมาก่อนจะได้เปรียบในเรื่องของการโชว์ทักษะต่างๆที่สามารถที่จะโชว์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายๆนะเวลาเราพูดเนี่ยบางทีเด็กไม่เห็นภาพแต่ถ้าเราสามารถโชว์ได้เนี่ยมันจะเห็นภาพได้ง่ายกว่าและเด็กจะเข้าใจได้ง่ายกว่าอันนี้คือความได้เปรียบของคนที่อาจจะเตะฟุตบอลเป็นหรือเป็นนักฟุตบอลมาก่อนแต่ไม่ใช่ว่าคนที่เตะฟุตบอลไม่เป็นจะไม่สามารถเป็นโค้ชได้ผมเห็นส่วนใหญ่เขาก็ต้องไปฝึกเพิ่มเติมซึ่งก็ทำได้ดีด้วยนะครับเพราะคนที่ไม่เป็นนักฟุตบอลมาก่อนส่วนใหญ่จะมีข้อได้เปรียบคือเรื่องของความใฝ่รู้นะการที่พัฒนาตัวเองตลอดไม่หยุดนะแม้กระทั่งเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของการหาข้อมูลต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลมาก่อนเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องนี้เยอะมากเลยซึ่งมันก็เป็นข้อดีด้วยถ้าเอา2สิ่งนี้มาบวกรวมกันผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลได้อีกเยอะเลยเหมือนกันครับผมครับทีนี้ทิศทางของคนที่จะเป็นโค้ชนะครับพอเรียกได้ว่ามาเรียนเป็นขั้นตอนยังไงบ้างครับขั้นตอนของการเรียนโค้ชในระดับขั้นตอนการเรียนโค้ชเนี่ยมันเริ่มจากถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเรียก introductory course นะครับก็คือขั้นเริ่มต้นเลยพื้นฐานเลยต้องมาปูพื้นฐานก่อน7วันแล้วก็จะไปต่อในระดับ C license จะใช้เวลา2อาทิตย์ที่จะเรียนนะครับแล้วก็ไปต่อระดับ B license แล้วก็ A license จนถึง Pro license ก็จะมีระดับขั้นตอนการเรียนโค้ชแล้วก็จะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันครับผมอย่างตอนนี้ผมจบโปรไลเซนแล้วเราใช้เวลาเรียนประมาณ2ปีนะครับค่าเรียนก็ 500,000 อย่างที่ว่าก็เป็นการลงทุนที่สูงครับจบครับแล้วทีนี้โอเคอย่างอาจจะมีคนที่สนใจครับอยากจะเป็นโค้ชอย่างเมื่อกี้ที่โค้ชโจบอกว่ามันจะต้องมีlevel intro B A แล้วก็โปรเนี่ยโอ้โหแรกเริ่มเลยอย่างที่โค้ชโจบอกครับก็คือต้องเรียนอินโทรก่อนทีนี้มันจะต้องเขาเรียกอะไรครับมีอย่างที่โค้ชโจบอกว่าจะต้องเป็นนักฟุตบอลมาก่อนหรือไม่ได้เป็นนักฟุตบอลสามารถที่จะไปสมัครได้ที่ไหนบ้างครับหรือว่าจะต้องไปอบรมตามสโมสรหรือว่าตามที่สมาคมเขาจัดยังไงบ้างครับคือเรื่องขั้นตอนการเข้าเป็นอบรมเนี่ยก็คือสมาคมเนี่ยเขาจะเปิดอบรมตลอดอยู่แล้วนะครับก็ต้องเช็คได้ตามเว็บไซต์ของสมาคมเลยเพราะสมาคมอย่างปีนี้น่าจะหมดแล้วแหละ แต่ปีหน้าน่าจะเปิดเยอะนะครับปีหน้าน่าจะเปิดเยอะเพราะฉะนั้นคนที่สนใจที่จะไปศึกษาเรื่องโค้ชเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเข้าทางเว็บไซต์สมาคมเนี่ยจะเห็นข้อมูลนะคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเรียนที่ไหนวันไหนนะครับก็ส่งข้อมูลไปตามที่ลิงก์ที่เขาให้ส่งข้อมูลไปก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมันก็จะมีคอร์สอย่างอินโฟเนี่ยน่าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายมีค่าที่พักนิดหน่อยค่าเดินทางแต่อย่างซีเลเซ่นเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่มันจะมีคอร์สบางที่เรียนฟรีเพราะว่ามีทางกกท.สนับสนุนตรงนี้ก็ต้องเช็คทางสมาคมนะครับว่าโอเคคอร์สนี้
กกท.สนับสนุนไหมแต่ว่าคนที่จะเรียนฟรีเนี่ยเขาต้องไปสอบสัมภาษณ์สอบปฏิบัติเพื่อที่จะได้ทุนตรงนั้นด้วยส่วนคนที่มีทุนเรียนก็เรียนเสียเงินตามปกติไปก็ไม่ต้องไปคัดอะไรก็ไม่ต้องไปคัดเลือกอะไรก็จ่ายเงินแล้วก็เรียนเลยครับผมแต่ต้องรอรอบหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้คนสมัครค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันต่อคิวกันหลายคิวแล้วตอนนี้คนให้ความสนใจมากครับตอนนี้เรื่องการครับทีนี้หลักการที่เขาจะได้เป็นผู้อบรมอย่างเงี้ยครับวางหลักเกณฑ์เขาเรียกว่าวางแนวทางในการฝึกสอนไว้ยังไงบ้างครับคือไอ้เรื่องของหลักสูตรการฝึกสอนเนี่ยมันเป็นหลักสูตรของ AFC นะครับตอนนี้เป็นหลักสูตร AFC ซึ่งคนที่จะเป็นอินสตรัคเตอร์ได้เนี่ยก็ต้องผ่านการอบรมการเป็นอินสตรัคเตอร์ด้วยการเป็นวิทยากรด้วยก็คือต้องเรียนรู้เรื่องหลักสูตรทั้งหมดที่ AFC เขาเอามาเผยแพร่แล้วเราก็เอาหลักสูตรตรงนั้นเนี่ยไปสอนในระดับต่างๆต่อไปครับแต่เดี๋ยวปีหน้าและปีถัดไปเนี่ยทางสมาคมเองเนี่ยตอนนี้เราเริ่มจะทําหลักสูตรเองได้แล้วนะครับเพราะว่าเราน่าจะผ่านเรียกอะไรผ่านเลเวลของ AFC เราสามารถที่จะทำอินโทรเองหลักสูตรอินโทรเองหลักสูตร C เองได้นะครับไปจนถึงน่าจะ B license แล้วตอนนี้เหลือแค่ว่า A license เนี่ยเราจะสอนเองได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้คนที่จบโปรแล้วเป็นอินสตรัคเตอร์เนี่ยมีประมาณสัก 4-5 คนได้แล้วครับซึ่งถ้าจบโปรแล้วเนี่ยก็ค่อยไต่ชั่วโมงไปเก็บชั่วโมงไปแล้วก็ไต่เลเวลไปเนี่ยก็สอนได้จนถึงโปร license เหมือนกันครับโอเคทีนี้พอเรียกว่าอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเด็กเนี่ยมีความสามารถนะทีนี้นะครับปัญหาอุปสรรคของโค้ชไทยครับที่โค้ชโจเคยได้สอนได้อบรมเข้ามาเนี่ยมียังไงบ้างครับส่วนใหญ่โค้ชไทยเนี่ยจะอ่อนเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์พวกนี้เป็นที่สำคัญในสมัยนี้นะครับในสมัยนี้เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องการหาความรู้เรื่องของการตัดต่อวิดีโอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ของเรายังค่อนข้างที่จะห่างอยู่อาจจะต้องปรับปรุงหรือว่าพัฒนาเรื่องพวกนี้ด้วยรวมถึงการเขียนล็อกบุ๊กต่างๆนะครับในการซ้อมรายวันอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีการเริ่มที่จะต้องเขียนมากขึ้นคนที่จะไปต่อในระดับ C หรือ B เนี่ยมันก็ต้องเขียนพวกนี้ส่งก่อนที่จะไปเรียนอยู่แล้วส่วนความรู้พื้นฐานผมเชื่อว่ามันหาได้ไม่ยากเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อมูลหลากหลายมากเลยมันแล้วแต่ว่าเขาแต่ละคนจะไหนที่จะหาข้อมูลมีหลายๆเพจที่น่าสนใจด้วยซ้ำก็สามารถที่หาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับตาม Google อะไรพวกนี้น่าจะก็ปัญหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแหละครับอ๋อคอมพิวเตอร์ที่จะเรียกได้ว่าเตรียมการเรียนการสอนแล้วก็วิธีการมือใหม่ที่จะไปฝึกกับเพราะว่าเดี๋ยวสมัยนี้การที่จะอบรมเนี่ยมันต้องมีพรีเซนต์ด้วยพรีเซนต์มันก็ต้องขึ้นจอโปรเจคเตอร์มันก็ต้องผ่านคอมพิวเตอร์มาใช่ไหมแล้วก็ต้องทำพรีเซนต์เพื่อให้คนเรียนเราเข้าใจแล้วก็แม้กระทั่งเด็กที่เราสอนเองอ่ะจะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคือในมุมผมเราอาจจะไม่ได้สอนภาคสนามแบบ 100% เราจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปสอนทฤษฎีด้วยเหมือนกันอันนี้ครับเพราะอย่างที่เราทำกันเนี่ยที่ผ่านมาก็คือการสอนภาคปฏิบัติอย่างเดียวแต่ที่เด็กบางทีเขารู้แต่ปฏิบัติแต่ทฤษฎีเขาบางทีเขาลืมหรือเขาไม่เข้าใจหนวกเข้าไปแล้วประสบกันเนี่ยมันทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้นมันก็ต้องไม่ลืมเหมือนกันครับครับเรียกได้ว่าคนที่จะเป็นโค้ชในสมัยนี้คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นฟุตบอลสมัยใหม่แล้วครับนะครับต้องอาจจะมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องภาษาด้วยไหมครับภาษาด้วยภาษาก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันคือข้อมูลที่ดีๆจะอยู่ในภาษาต่างประเทศครับก็เชิงลึกเรื่อยพวกนี้มันอยู่ในภาษาอังกฤษหมดเลยเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานในการอ่านหรือหาข้อมูลตรงนั้นในการแปลตรงนั้นด้วยแล้วก็การสื่อสารภาษาอังกฤษกับเด็กๆเนี้ยมันก็ช่วยให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เรื่องของภาษาไปในตัวถ้าเป็นสมัยก่อนเหมือนกับนักบอลอาชีพเมื่อก่อนอ่ะพอเวลาโค้ชต่างชาติมาสอนเราจะไม่ค่อยเข้าใจเขาพูดอะไรหรืออะไรเงี้ยเราจะก็เสียเปรียบตรงนั้นไปอีกต้องใช้เวลาการแปลหรือต้องมีล่ามมาแปลเงี้ยมันก็กลายเป็นเสียประโยชน์ตรงนั้นไปถ้าเด็กเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆในการที่จะศึกษาเรื่องภาษาในการที่จะอะไรเงี้ยโดยจากโค้ชนะครับโค้ชเป็นคนที่จะแนะนำเขาพูดก็พูดเป็นภาษาอังกฤษฟุตบอลที่จะต้องใช้ในสนามที่เป็นพื้นฐานฟุตบอลด้วยภาษาฟุตบอลโอเคครับก็คือโค้ชที่สามารถที่จะสอนภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาฟุตบอลนะครับใ
ดีเพื่อจะให้เด็กเนี่ยอ๋อได้ซึมซับดีกว่าไม่ว่าซึมซับภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับฟุตบอลในอายุตั้งแต่เด็กๆก็พื้นฐานแล้วครับคงไม่ได้แบบโอ้โหต้องพูดแบบตึ๊ดๆคงไม่ใช่ขนาดนั้นก็แค่พื้นฐานเบื้องต้นให้เขาไปต่อยอดได้อะไรเงี้ยก็จะดีทั้งโค้ชด้วยแล้วก็ดีทั้งเด็กด้วยครับครับผมเรียกได้ว่าถ้าตอนนี้นะครับทางเราสามารถที่จะพัฒนาโค้ชให้มีศักยภาพให้มีคุณภาพแล้วก็ให้มีความรู้ในการที่จะไปถ่ายทอดให้กับน้องๆนักฟุตบอลในแต่ละรุ่นเนี่ยถ้าโค้ชมีความสามารถเด็กอย่างที่โค้ชโจบอกครับว่าเด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็รับเอาประสบการณ์ที่โค้ชถ่ายทอดไปปรับใช้กับเขาได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็ควรจะต้องเรียกได้ว่าพัฒนาตัวเองอย่างผมนะครับโอ้โหก็อยากจะเป็นโค้ชอยากจะเป็นโค้ชก็คือใช้ประสบการณ์และประสบการณ์ด้วยไปเรียนคอร์สพื้นฐานคร่าวๆนะครับแต่คือพอด้วยที่เราเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นโค้ชอาชีพเป็นตัวเรามาเรื่องของดูแลโครงการของดูแลโครงการนี้ต่อไปอะไรเงี้ยครับครับก็เลยเหมือนว่าเอาความรู้ที่เราเคยมีแล้วที่เราเคยเรียนเนี่ยเอามาแชร์ให้กับน้องๆในโครงการครับที่คอลเลจดีกรีที่เรียกได้ว่าจะส่งมอบโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้ไปเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับครับก็สุดท้ายครับโค้ชช่วยฝากอะไรถึงน้องๆที่หนึ่งอยากจะเป็นโค้ชกับน้องๆที่กำลังจะเป็นนักฟุตบอลครับก็เอาคนที่จะเป็นโค้ชก่อนแล้วกันนะครับคือหนึ่งคือมันต้องมีคำว่าศรัทธาหรือว่าความเป็นครูอยู่ในตัวนะครับคือถ้าเรามีเรื่องพวกนี้อยู่ในตัวเนี่ยเราจะใฝ่หาความรู้ตลอดเวลาเราจะไม่หยุดนิ่งเพื่อที่จะเอาความรู้ใส่ตัวเองก่อนเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้เนี้ยไปให้กับเด็กๆอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆคือมันหยุดพัฒนาไม่ได้หยุดที่จะหาความรู้ไม่ได้นะครับโค้ชก็ต้องไปตลอดขนาดโค้ชที่เป็นอาชีพเองเขาก็หยุดไม่ได้เพราะว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่ได้แบบอยู่แบบที่ใช่ไหมมันโลกทีหรืออะไรเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนแท็กติกเปลี่ยนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวิธีการฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์กีฬาอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นโค้ชหยุดพัฒนาไม่ได้ก็ต้องหาความรู้ตลอดเวลาอันนี้ก็คือหนึ่งสิ่งที่บอกได้สำหรับโค้ชส่วนสำหรับน้องๆนะครับก็ต้องเขาเรียกอะไรวางเป้าหมายชัดเจนแล้วก็พยายามที่จะพาตัวเองไปจนถึงตรงนั้นให้ได้นะครับโดยที่ต้องหาวิธีการนะผมเชื่อว่าอย่างยกตัวอย่างโครงการที่จะไปอเมริกาเนี่ยก็เป็นโครงการนึงที่ดีที่สามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยเข้าใกล้กับคำว่ามืออาชีพได้มากขึ้นนะผมเชื่อว่าถ้าเอาตัวเองไปคลุกกับฝรั่งที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราเองจะพัฒนาไปอีกระดับนึงแน่ๆอันนั้นคือสิ่งที่ทำได้ส่วนคนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศเรียนอะไรก็แต่ก็พยายามฝึกฝนแล้วก็ตั้งใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจหลักมันก็คือสำคัญที่สุดให้มันชัดเจนที่สุดครับจะไปถึงเป้าหมายครับโอเคครับอันนี้ก็ทุกอย่างได้สำหรับเด็กโอ้โหก็ขอบคุณโค้ชโจมากครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้ไปสัมผัสที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็นำความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเอากลับมาเป็นผู้ฝึกสอนน้องๆที่จะก้าวเดินทางโค้ชนะครับโครงการดีๆเหล่านี้นะครับที่เราได้จัดทำขึ้นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นผลิตภัณฑ์กีฬา FBT ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำสปอร์ตแม็กผลิตภัณฑ์โกแก่ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับน้องๆนะครับที่อยากจะได้รับโอกาสนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะได้รับทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลกอล์ฟเทนนิสนะครับว่ายน้ำน้องๆสามารถที่จะฝากนะครับโปรไฟล์ข้อมูลนะครับทางเว็บไซต์และเว็บเพจของเราได้นะครับเพื่อที่ทางเรานะครับจะนำไปคุยกับทางโค้ชที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อพิจารณามอบทุนนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆที่อยากได้รับโอกาสเหล่านี้นะครับเป็นน้องๆที่ผ่านมาเนี่ยทางโครงการของเราเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนน้องๆเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬานะครับเพื่อไปเรียนต่อนะครับมากกว่า200ทุนนะครับซึ่งก็ยังรอต้อนรับน้องๆที่มีความสามารถอยู่นะครับยังไงนะครับรีบฝากข้อมูลของน้องๆ นะครับมาในทางเว็บเพจและเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับกิจกรรมดีๆของเรานะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศในแถบอาเซียนนะครับก็คือ
ฟุตบอลเอเชียเอเชียโชว์เคสนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับสามารถที่จะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรทางเราเนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์ในทั่วเอเชียแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจทางด้านเทนนิสนะครับในวันที่26ธันวาคมนี้นะครับทางเรานะครับจัดกิจกรรมนะครับ Asia Showcase High School College Tennis Scholarship นะครับซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนะครับจะได้พบกับพี่ดนัยอุดมโชคครับซึ่งเป็นนักกีฬาเทนนิสทีมชาติในระดับแนวหน้าของเอเชียเลยนะครับที่จะมาเป็นเกสแล้วก็สเกาติ้งนะครับที่จะมอบทุนมอบทุนเทนนิสนะครับให้กับน้องๆนะครับก็ยังไงติดตามในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับทางโครงการนะครับก็เรียกได้ว่ายินดีนะครับที่จะสนับสนุนน้องๆ นะครับให้ได้รับทุนกีฬานะครับติดต่อและติดตามในเว็บเพจของเราด้วยนะครับวันนี้ผมและโค้ชโจก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชโจครับขอบคุณมากเลยครับครับผมสวัสดีครับ